กลายเป็นเช่นไรครับอ่อนเพลียครับตลอดเวลาใช่ครับแล้วก็ไปหาหมอหมอก็เลยให้ฟอกไตฟอกไปแล้วหรอฟอกมา9ปีครับกล้วยยางั้นเปลี่ยนแล้วยังฟอกอยู่กับครับไม่ฟอกแล้วครับก็ทานยากดภูมิครับร่างกายแข็งแรงขึ้นไหมครับก็ขึ้นดีครับเกือบ 100% แล้วครับเอาล่ะถ้าเจอพนักงานจากผมนะดูน้ำจะต่อจากว่าเป็นจันมาเนี่ยครับดูจะมีเกิน150ไหมครับเพียงแค่ผมสัมผัสหายใจตามประโยชน์ของท่านครับนี่วัดกันด้วยที่ความรู้สึกทันทีนะครับแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าบริจาคไตมาด้วยนะครับผมนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์นะครับเหยียบหลังเท้าผมหน่อยก็ดีมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตไปแล้วนี่มันจะเป็นไดนามิกผมพลังงานผมไม่ชอบอยู่ในสแตติกมันก็สูดออกด้วยลมหายใจนั่นเองครับโดยได้โดยความรู้สึกหรือหลักพิจารณานั่นเองครับปึ๊บปึ๊บผมทำแค่นี้ไม่มากไปกว่านี้แน่นอนครับปึ๊บจะเบาตามมือผมนะครับมันทำแรงไม่ได้เช่นเดือดครับแต่ผมจะรู้ไว้แล้วผมลูกจะบอกตามมือผมเลยถามว่าจริงไหมคำตอบที่ท่านครับครับคำตอบที่ท่านนะครับโอ้ยนี่คือฟอกมา6ปีครับแล้วมันปูดใหญ่มากก็เลยไปผ่าตัดแล้วก็เปลี่ยนมาฝั่งนี้อันนี้ได้3ปีผมจะกระจายเรื่องนี้หมดครับเพราะผมทำงานด้านนี้มา20กว่าปีในส่วนตัวจะเข้าใจหมดมันต้องแชร์กันมือผมอยู่รูปปุ๊บเบาตามมือเลยครับจากที่ท่านบอกว่าได้มา 70% นะครับของผมนี่เพิ่มเป็น150เลยแหละครับครับผมไม่ทราบเพราะฉะนั้นความว่าอ่อนล้าที่เคยมีตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับนี่ก็คือพลังงานบริสุทธิ์มันจะมีผลกันนะขออนุญาตครับนี่แหละคือ2มือเปล่ากับ1ปากของลุงเงาะครับมีผลขนาดนี้คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านงั้นอธิบายห้ามโกหกชาวโลกเพราะว่าท่านเป็นพระสงฆ์ถามความรู้สึกครับตอบตามความรู้สึกแล้ว before after ครับรู้สึกโล่งครับแล้วรู้สึกได้ความคิดใหม่ๆครับรู้สึกไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนอยากหายจากอาการที่เคยเป็นครับมันเมื่อยล้านู่นนี่นั่นต่อไปขุมขนท่านจะเปิดลึกครับเหงื่อจะออกมาครับคือของเสียจะถูกกลับมาทางผิวหนังครับได้อย่างดีเพราะถ้าไตนั้นมันกับตัวนี้มันช่วยกันครับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับนั่นคือสิ่งที่จะได้ครับนะครับโอเคพลังผมไม่มีทางลบให้มีช่างดีสุดครับเป็นพลังที่มันได้จากศักยภาพของสติสมาธิจิตสติสมาธิหรือปัญญาก็เป็นกลุ่มคำของสติสมาธิปัญญานั่นเองแต่ผมจะเปลี่ยนจากปรับไม่ใช่เปลี่ยนปรับจากสติสมาธิและปัญญาครับแผลงมาจากสติสมาธิปัญญาเลยเพราะว่าสิ่งนั้นมันอธิบายยากกับที่อธิบายง่ายกว่ามันเห็นตัวตนแล้วก็สามารถที่จะชอบได้อย่างแน่นได้ตามกรอบภาษาผมและอัตถิยังผมมันที่จะไปด้วย
อย่างเดียวผมพูดผ่านทางด้านพระศาสนาต้องในกรอบพูดผ่านทางด้านวิชาวิทยาเสือวิทยาศาสตร์คือฟิสิกส์ล้วนๆเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ช่วยให้มีความสดชื่นในทันทีแปลกนะรู้สึกแปลกไม่เคยเจอโอเคนะเบอร์โทรศัพท์ครับ0850670777โอเคนี่เดี๋ยวนี้ท่านมีสถานะทั้งสองสถานะเดี๋ยวนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงสถานะเดี๋ยวอันนี้มันเป็นเรื่องของกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมวลมากกว่า 90% โอ้โห 97-95 ครับครับรู้สึกดีครับที่ได้พบลุงเป็นครั้งแรกครับต้องขอบคุณท่านเจ้าคุณนะใช่ครับเขาแนะนำมาครับโอเคครับตรงกันงานแต่ก่อนนี้ท่านจับคนอื่นเขาปั๊มหัวมือตอนนี้โดนจับบ้างเรื่องของตำรวจต้องเป็นอย่างนี้เราต้องพูดกันอย่างนี้เนาะโอเคครับรับทราบครับขอบคุณครับ